สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาพูดคุยกันภาษาอังกฤษสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจนก็วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้น่าจะประมาณ 2-300 ทุกวันผมก็ต้องออกมาเดินสูดอากาศให้กับประชาชนจะได้มีอากาศที่ดีมากขึ้นคนคนหนึ่งสูดอากาศออกกำลังกายมากขึ้นก็จะทำให้อากาศดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำคิดของผมเองไร้สาระก็โอเคให้ดูข้างหลังตรงนี้มันเป็นสะพานที่เรียกว่าสะพานเหล็กภาษาเหนือนะครับเขาน่าจะเรียกว่าอะไรนะหัวเหล็กใช่ปะหัวแปลว่าสะพานเหล็กก็คือเหล็กแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางเราก็เรียกว่าสะพานเหล็กทุกคนที่เคยมาเชียงใหม่ก็น่าจะเคยมาแล้วโอเคเราจะมาคุยอะไรกันเมื่อกี้นี่มันมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แต่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีพระอาทิตย์อยู่เลยแต่เจอฝุ่น PM 2.5 บังไปเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์ก็คือ sun คำว่า sun เนี่ยเป็นภาษาเป็นคำที่คนไทยออกเสียงได้ค่อนข้างชัดเจนมากไม่ต้องมีสำเนียงเลยก็ได้ sun พูดยังไงฝรั่งก็เข้าใจแต่คำว่า sun S-U-N sun เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนกับคำว่าลูกชายซึ่งสะกดว่า S-O-N sun เหมือนกันสองซันเนี้ยมีความหมายต่างกันแต่ขึ้นอยู่กับการพูดในประโยคนะครับซันที่แปลว่าพระอาทิตย์ S-U-N กับซัน S-O-N ที่แปลว่าลูกชายเรามาพูดกันถึงคำนี้ดีกว่าคำว่าสะพานคำว่าสะพานเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างจะตลกมากที่ถ้าคุณออกเสียงผิดนี่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแล้วอาจจะเป็นคำที่หยาบคายได้โอเคสะพานภาษาอังกฤษสะกดว่า B-R-I-D-G-E ซึ่งออกเสียงว่า bridge นะครับbridge หรือ bridge ต้องมีเชิดอยู่ข้างหลังแต่คนไทยส่วนใหญ่แล้วเวลาออกเสียงคำว่าสะพานจะออกเสียงว่ายังไงลองออกเสียงกันดูก่อนนะครับ1 2 3บางคนจะออกเสียงว่า bit ซึ่ง bit เนี่ยเป็นคำที่ไม่น่าจะมีความหมายแต่ถ้าบางคนออกเสียงว่า bitch อันนี้เป็นคำหยาบคายมากเป็นคำที่ใช้ว่าผู้หญิงนะครับซึ่งสะกดแตกต่างกันเลยแล้วก็ถ้าจะบอกว่า bridge ก็ไม่ได้ต้องพูดออกเสียงตัว R ให้ชัดเจนตัว R เนี่ยครับมันจะออกเสียงครึ่งหนึ่งระหว่างรอเรือกับรอลิงมันจะยากนิดนึงเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยพักหลังก็จะไม่พูดรอเรือแล้วด้วยซึ่งมันก็จะทำให้ตัว R ออกเสียงยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้จะให้ออกเสียงที่ถูกคือ bridge ต้องมี je อยู่ข้างหลังด้วย bridge เฉยๆก็จะทำให้คนเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นคำที่มีความหมายที่อาจจะแปลงๆไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงคำว่า bridge ให้ใส่ชออกไปข้างหลังด้วยนะครับลองพูดพร้อมๆกัน bridge ใช่ไหมโอเคแล้วยังไงต่อคำว่า river คนไทยอาจจะบอกว่า river รู้ไหมว่าเวลาคุณพูดคำว่า river เนี่ยมันแปลว่าอะไร river ที่มันออกเสียงว่า river เนี่ยมันสะกดคือ l i v e r river ซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าไตอยู่ดีๆก็บอกว่าอันนี้คือลิเวอร์มันคือไต brother ตับใช่ลิเวอร์คือไตเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนลิเวอร์คือไต river คือแม่น้ำ river แม่น้ำ liver คือไตเพราะฉะนั้นออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนจำไว้จริงๆแล้วก็เหมือนกับเวลาชาวต่างชาติเขามาพูดภาษาไทยอ่ะเสือกับเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อถ้าคุณบอกว่าอ้าวระวังเสื้อมาแล้วเดี๋ยวเสื้อจะกัดคุณก็งงว่าทำไมเสื้อจะกัดคุณมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับคุณต้องออกเสียงให้ถูกว่าเดี๋ยวเสือมากัดคุณนะการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้การออกเสียงให้อย่างชัดเจนมันก็จะทำให้เจ้าของภาษาเขาฟังคุณและเข้าใจการที่คุณมีกราม่าที่ดีมีการศึกษาที่ดีมาอยู่แล้วแต่เราออกเสียงผิดอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้รู้สึกว่าการสื่อสารก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีข้อเสนอกับมาเรียนกับผมนะครับผมเรียนสอนภาษาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำเนียง British accent นะครับไม่ใช่ American Australian ภาษาอังกฤษมันมีหลายสำเนียงหลายสำเนียงมากแต่ผมจะออกเสียง British accent ก็คือออกเสียงตรงตามต้นตำรับภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศสหราชอาณาจักรเลยก็ใครสนใจการเรียนรู้การออกสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องติดต่อผมมาได้เลยพิมพ์ข้อความเข้ามาส่วนตัวได้หรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0987543658แล้วเรามาคุยกันนะครับว่าการพูดภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากแล้วก็มีสอนทั้งกลุ่มและเดี่ยวนะครับได้ยังไงเรามาคุยกันนะเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ